หมวดที่1ตัวอย่างนะคะเรื่องนโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องมีการกำหนดนโยบายเราจะมีหลักๆอยู่2เรื่องในหมวดที่1ก็คือนโยบายกับการตั้งคณะทำงานและแผนการดำเนินงานนะคะฉะนั้นการกำหนดนโยบายเนี่ยอันนี้ตัวหนังสือแน่ๆนะคะมีนโยบายและมีเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งนโยบายและเป้าหมายนโยบายก็คือเป็นคำพูดเป็นประโยคละกันว่าโรงแรมมีนโยบายทางด้านรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์พลังงานยังไงบ้างต้องมีทั้ง2เรื่องนะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับอนุรักษ์พลังงานนะคะยืมโรงแรมอื่นมาลอกก็ได้แต่ควรจะปรับและทำความเข้าใจในโรงแรมของตัวเองว่าเราจะเป็นแบบนี้นะคะจะอันนี้ตัวหนังสือล้วนๆค่ะส่วนเป้าหมายเนี่ยต้องมีตัวเลขเช่นจะลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าเนาะจะให้ลดจากปีที่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยวิธีการอะไรบ้างใช้น้ำน้อยลงจากเดิมเท่าไหร่เป็นตัวเลขต้องเป็นตัวเลขนะคะเช่นพอมีตัวเลขเป้าหมายปุ๊บปัญหาคืออะไรเราบอกว่าการกำหนดเป้าหมายต้องเทียบกับปีก่อนหรือปี 2-3 ปีก่อนก็ได้นะคะว่าจะลดลงเพราะฉะนั้นคำถามก็คือข้อมูลของปีก่อนๆเนี่ยมีหรือยังนะคะแค่ข้อแรกนี้ปุ๊บก็จะลากเข้าไปเจอปัญหาอีกตามหลังก็คือว่าจะต้องมีนะคะซึ่งโครงการนี้เน้นเลยว่าเรื่องข้อมูลประกอบมีหาชั้นใครที่มีอยู่แล้วนะเก็บเป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วก็จะง่ายใครที่มีอยู่แล้วแต่ไม่เคยเก็บไม่เคยรวบรวมไม่เคยทำเป็นข้อมูลดีๆอาจจะต้องออกแรงหน่อยส่วนใครที่ไม่เคยเก็บเลยเช่นไม่มีมิเตอร์อะไรเลยทั้งสิ้นยกเว้นมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยต้องมาเรียนรู้กันแล้วกันนะคะเพราะการติดมิเตอร์มันคือมีการเสียค่าใช้จ่ายเราอาจจะต้องไม่ได้บอกให้ติดนะทำอะไรได้บ้างนะคะส่วนคณะทำงานและแผนการดำเนินงานเนี่ยก็ต้องตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าในกรีนโฮเทลเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อกลางๆไว้ให้ว่ากรีนทีมนะคะแต่ของโรงแรมจะตั้งชื่อเป็นแล้วแต่โรงแรมเลยนะคะแต่ขอให้มีชุดทำงานชุดหนึ่งที่มานั่งพิจารณาแล้วก็ดำเนินการด้านบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกเรื่องนะคะซึ่งบางโรงแรมนะคะเขาก็จะมีเป็นชุดเดียวกับอาชีวะอนามัยหรือไม่ก็เป็นชุดเดียวกับอนุรักษ์พลังงานหรือบางโรงแรมก็จะแยกไปเลยอีกเรื่องนะคะแต่ขอให้มีทำงานที่เกี่ยวข้องขึ้นมาตั้งขึ้นมาใครที่ยังไม่มีก็ตั้งได้เลยนะคะตั้งเนี่ยสุดท้ายก็คือจะต้องมีคำสั่งแต่งตั้งใส่ปากกาก่อนเนาะคำว่ามีการแต่งตั้งผู้บริหารก็ต้องมีเอกสารมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีเอกสารมีคำสั่งนะคะก็ต้องเป็นผู้บริหารลงนามนะคะแล้วที่ยากอีกเรื่องนึงก็คือต้องมีการประชุมพอมีการประชุมก็ต้องมีสรุปว่าเราประชุมกันปีละกี่ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องทำเป็นรายการขึ้นมาให้กรรมการได้เห็นว่ามีการทำงานก็ต้องมีการทำงานจริงด้วยเนาะมีการประชุมจริงแล้วก็ต้องเก็บเอกสารพวกนี้เพื่อมาแสดงให้กรรมการดูว่าเรามีการประชุมกันเพื่อกำหนดทิศทางกำหนดแนวทางแล้วก็ติดตามสิ่งที่เราวางแผนไว้ว่าจะทำอะไรแล้วได้ทำไหมทำแล้วสำเร็จหรือเปล่านะคะถ้าไม่สำเร็จมีปัญหาอะไรนะพวกนี้คือต้องมีสรุปแล้วก็มีเป็นเอกสารหรืออะไรให้กรรมการดูนะคะว่าเราได้ทำข้อบทที่หนึ่งเนี่ยก็เน้นเป็นเรื่องเอกสารนะโรงแรมใหญ่ๆในเชนเราคิดว่ามีทำเป็นระบบอยู่แล้วส่วนโรงแรมเล็กๆนะคะอาจจะต้องเริ่มลองทำดูนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องเอกสารแล้วก็แต่มันเป็นเรื่องดีที่ถ้าเรามีนโยบายและเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจะเดินไปทางไหนค่ะไม่งั้นก็จะคุยกันเปล่าๆคิดอะไรไม่ออกตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างให้ลอกก็ได้แต่ลอกด้วยความเข้าใจเนาะนะเราจะชัดเจนว่าโรงแรมเราจะทำยังไงอันนี้เป็นประโยคตัวอย่างประโยคนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างเป้าหมายเช่นจะลดอัตราการใช้ไฟฟ้าพลังงานลดลงเหลือ 27.5 กิโลวัตต์ต่อผู้เข้าพักซึ่งตัวเลขเนี้ยเราก็ต้องได้มาจากข้อมูลที่เรามีอยู่เก็บมาสักพักนึงแล้วเราก็มานั่งดูตัวเลขเดี๋ยวเราจะคุยกันท้ายๆเนาะว่าเรื่องตัวเลขพวกนี้ดูยังไงเอามาจากไหนนะคะแต่คือจะได้คะแนนเอางี้กันพูดเนาะถ้าจะได้คะแนนต้องมีตัวเลขพวกนี้คือเรียกว่าเป้าหมายเนาะว่าจะทำให้ได้ก็ตัวเลขก็ไม่ต้องยากมากเกินไปตั้งให้ตามจริงพอทำได้นะคะแล้วก็มีกำหนดเวลาว่าจะได้เมื่อไหร่หรือปีไหนเนาะ